สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Class Room Channel กับผมกูจะกระซิบทำไมเนี่ยมันยิ่งไม่ได้ยินอยู่ไมค์ช่วงนี้เป็นไงมั่งจ้าทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยยินดีต้อนรับสู่ Class Room Channel กับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Indie Darknet Duel ซึ่งเป็นเกมที่คล้ายกับ Final of Freddy คราวนี้ผมจะไม่พูดพันสำเพ็งมากเข้าเกมเลยดีกว่าผมไม่ได้อัดเกมมาเป็นชาติหวังว่าทุกคนคงไม่ว่าอะไรนะถ้าเกิดคลิปมันแปลกๆโอเคนะช่วงนี้งานยุ่งเป็นบ้าเลยเกลียดในวันที่1ก็โล่งตัวแล้ววันที่1โล่งตัวเมื่อไหร่ก็ออกคลิปสบายใจตัดสบายไม่มีปัญหาทายนอตทูลาสได้สักทีช่วงนี้เวลาตัดคลิปยังไม่มีเลยโถชีวิตเอ้ยเอาล่ะเมื่อกี้มันพูดอะไรไปมั่งเนี่ยมันพูดว่าพ่อหนูกลัวสัตว์ประหลาดไม่ต้องกลัวหนูมันไม่มีจริงเอานี่เอาไปฉายไปจะได้รู้สึกว่าปลอดภัยหน่อยแต่พ่อมันมีจริงๆนะไม่มีหรอกมึงบ้าเปล่าไอ้ลูกเวนมึงบ้าหรือเปล่านี่นี่ไงพ่อมันมีแล้วทำไมผ้าในเตียงผมอ๋อแหละรู้สึกว่าไอ้ลูกนี่จะโดนผีหลอกจริงๆแฮะแล้วพ่อมึงให้ไปฉายกูมาแต่มึงไม่มาอยู่กับกูเนี่ยนะโอ้เวนกรรมเอาล่ะมันเข้าเกมเลยฮะเกมนี้คล้ายๆกับ Final of Freddy ก็คือเราจะต้องตรวจเช็คว่าตรงไหนมีตัวอะไรมั่งในขณะที่พยายามดึงผ้าห่มขึ้นตัวเนี่ยทุกคนคงรู้นะฮะว่าถ้าเกิดทุกคนนอนโดยที่ไม่มีผ้าห่มห่มขาสัตว์ประหลาดจะมาถ้านอนไม่ห่มผ้าห่มสัตว์ประหลาดก็จะมาคือผ้าห่มเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันสัตว์ประหลาดได้ทุกชนิดเอ้ยโอ้โห the fuck โอ้ตกใจหมดโอเคไปเถอะอะไรวะไฮสวัสดีเพื่อนโอเคฮักมาเด็ดเมื่อกี้ตัวอะไรวะตกใจไปเลยกอลัมสมิโก้ตัวอะไรเออช่างมันว่าคืนแรกไม่น่าจะยากหรอกโอเคเข้ามามันก็เตะกูเข้าเกมอย่างนี้เลยเนี่ยกูจะเตรียมตัวยังไงอ่ะทีเนี้ยบทก็ไม่มีโอ้แสดงว่าถ้าเกิดเริ่มเกิดเหตุการณ์แปลกๆให้กูเอาไฟฉายส่องทีนะอ๋อเข้าใจละเกดิตโนโอเคมึงผ้าห่มแป๊บนึงเพื่อนกูดึงผ้าห่มอยู่ไอตัวผ้าห่มนี่น่ารำคาญสุดๆเลยวุ้ยโอเคมึงอย่าออกอะอีหอยหลอดกูต้องวายไฟฉายไม่พอกูต้องดึงผ้าห่มอีกแล้วเนี่ยตายแล้วไปยาวตัวอะไรวะแม็กโมเดล3D เป๊ะๆเลยเวรกรรมยังกับโผล่มาจากโปรแกรมมายาสดๆใหม่ๆสีใส่สีเดียวไม่มีตาเลยนี่กูบ่นอะไรเนี่ยผมไม่รู้ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นแล้วไอ้ตัวเมื่อกี้หน้าตาเป็นยังไง Dad I'm scared นี่ซ้ำไปเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยโมเดล 3D กระโดดงับผมงงๆเลยเหรอแม่ทำง่ายดีเนาะโอเคเอาล่ะคราวนี้เราต้องจำไว้อย่าลืมดูอีฟม้าโดดึงด่างไม่รู้บ้านผมเรียกโดดึงด่างบ้านทุกคนเรียกม้าเลยม้ากับแกะปะช่างมันม้าไม้ม้าไม้ม้าโยกเออเอาล่ะมาคราวนี้กูจะไม่พลาดแล้วคราวนี้ผมจะดึงอีที่ไว้ตลอดแต่มีอย่างนึงคือผมไม่เข้าใจทำไมมึงไม่ตะโกนเรียกคนช่วยอีกเกมแบบนี้ตลอดไอ้ลูกเวนเนี่ยไม่เคยตลอดฉลาดจะตะโกนแหกปากบอกห้องข้างๆเลยป้ามาผีหลอกไปงั้นก็ป้ามาโกหกไปก็ได้โกนขึ้นบ้านเข้ามาหาหนูหน่อยอะไรประมาณนี้ตอนเช้าอาจจะตื่นมาโดนด่านิดนึงแต่ก็คุ้มกว่าตายแหละไปไกลอีโมเดล 3D โอเคเอาล่ะรู้สึกว่าที่มันจะปรากฏตัวออกมาจะมีแค่ตรงนี้แล้วโอ้แล้วก็ตรงตู้นู่นซึ่งนะน่าจะโอเคระดับนึงอ่ะเอาโผล่ออกมาลูกอีหอยหลอดเอ๊ะ2ตัวหน้าตามันเหมือนกันนี่หว่าตัวนึงหายตัวได้โอ้ไปไกลๆอีหอยหลอดเออนั่นโอเคแสดงว่าเป็นผีคนละตัวเหรอเนี่ยไอเด็กเวนี่มันไปทำอะไรไว้เนี่ยผีหลอกทีเดียว 2-3 ตัวผมเชื่อว่า3ฮะเพราะมันต้องมีตัวใดสักตัวนึงแหละคอยดึงว่าผมกูอยู่เนี่ยถ้ามึงอยากได้มึงไปหาซื้อเองอีหอยหลอดห้องข้างๆก็มีไปหลอกป้ากับมากรุ่นเฮ้ย
พระห่มกูโอเคเอาสัน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 เออนั่นแล้วอีกตัวนั้นโผล่มาออกมาจะน่ากลัวก็ไม่น่ากลัวเกมนี้ตาเอ๋บูโอเคแต่จัมสแกร์เมื่อกี้ไม่ตกใจเลยอะจัมสแกร์ไม่มีเสียงก็เป็นจัมสแกร์ที่เป็นมิดฮะเขากลัวคนดูช็อกตายแต่ปกติจัมสแกร์เขาก็มีเป้าหมายให้คนดูช็อกตายแหละไม่ใส่เสียงมันแย่เลยสิโอ้เสียใจฉากแรกจะตกใจแบบคนดูสะดุ้งเฮ้ยเมื่อกี้กลายเป็นกูตายเพราะอะไรนี่กูบ่นมา5นาทีแล้วเนี่ยทำได้ไงวะยอดจริงโอเคต่อดีกว่าเกือบตายละพยายามล่อความสนใจพยายามล่อความสนใจยิ้มหาป้าเมื่อกี้ทุกคนเห็นตัวเมื่อกี้ยิ้มไหมไม่เห็นเมื่อกี้คือทุกคนเห็นเมื่อกี้ยิ้มไหมผมยังแทบไม่เห็นเลยเนี่ยมืดมืดปรับแสงสว่างก็ไม่ได้แมวอะไรเนี่ยเกมนี้ผมคงอยู่ได้ไม่นานหรอกฮะไม่ใช่อะไรเบื่อก่อนถ้าผมเบื่อเมื่อไหร่คนดูก็เบื่อเมื่อนั้นอ่ะเนี่ยคติผมสุดยอดเปล่าเอาล่ะผมวนอย่างนี้มา10นาทียังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยด่านยังไม่เปลี่ยนบ้านยังไม่มีให้ใหม่ฉะนั้นเอ้ยเปลี่ยนแล้วเว้ยฉะนั้น you okay yeah dadI'm fine. Hey, no. Okay, pal. Okay, pa. No, สบายดี. Drop แล้ว. What the? ช่วงนี้วิดีโอกูยิ่งไม่รู้จะนี่อะไรอยู่ยี่หอยหลอดเอางี้เนี่ยเอาล่ะเข้าไปใหม่ All right, kiddo. 99. Dad, I'm scared. The monsters aren't real. Sweetheart. Look, we all know monsters. สุดยอดเกมระดับ AAA If any monster show up, โอ้โห show them you have light. น้ำตาไหลเลยเกิดมาไม่เคยเล่นอะไรดีขนาดนี้มาก่อนเลยโอเคมาลองดูดีกว่าว่าถ้าเกิดตายจะเป็นอะไรขอโทษทีนะไอ้หนูแต่ฉันต้องฆ่าหล่อนอะนะก็เข้าใจมันเป็นธุรกิจที่เรียกว่าเขาเรียกอะไรวะLet's pay เข้าใจนะไอ้หนูมันเป็นธุรกิจที่เรียกว่า Let's pay ดู hard feeling นะอย่าโทษกูนะโอเคเอาล่ะมาถ้าผ้าห่มหมดจะโดนตัวอะไรกัดโผล่มาโผล่มาดิเวรกรรมขนาดฉากเปิดยังจะไม่มีเลยคลิปนี้แย่จริงฉากเปิดประมาณว่าจัมป์สแกร์คือเนี่ยโอ้โหไอตัวเมื่อกี้น่ากลัวดีเว้ยแบกดึงกูลงไปเลยแล้วเมื่อกี้ตัวอะไรวะบุกี้แมนเหรอหรือว่าหนอนชาเขียวเอาล่ะมาดูอีกตัวกันเลยดีกว่าคราวนี้ว่าจะดูตัวในตู้เพราะมันง่ายกว่าอีส่วนอีตัวนี้ก็มึงนั่นโอเคแล้วมันเป็นผีอะไรเนี่ยคิดดีมันคิดยังไงจู่ๆมาโผล่ตรงม้าเขาเรียกอะไรอ่ะม้าไม่ไผ่ม้าเลื่อนม้าหมุนม้าโยกเยกเอาล่ะในเมื่ออีวิทยุมันดังก่อนเพราะว่าผมเอาวิทยุดีกว่าผมเปลี่ยนใจแล้วฮะผมเป็นคนใจง่ายรู้ด้วยมึงโผล่มาถี่จังวะอย่าบอกว่าคงความยากไว้เนี่ยแล้วอีผ้านี่มึงจะโหเร็วไปไหนเอาเร็วๆลูกจะหลอกก็หลอกไม่มีเวลาทั้งวันเว้ยเล็กเกมต้องอัดเล็กคลิปต้องดูโผล่มาดิมึงโผล่มาดิมาฟัดกันมีหมัดขวาประจำตัวอยู่นะรู้ไว้ด้วยโอ้หมัดขวากูต้องชื่อปล่อยมือขวาไม่ได้อะหมัดลืมปล่อยมันไปเถอะมุกมันเก่าไปแล้วมุกมันแห้งไปแล้วไม่เล่นต่อละงอนแล้วเมื่อไหร่ผีเรดิโอจะมาหลอกกูเนี่ยผมว่าผีเรดิโอไม่มีอยู่จริงฮะฉะนั้นปล่อยตู้มันหลอกเถอะนะเนาะโอเคมาเพื่อนมาขอรู้จักหน่อยบันสวยเบิ้ลมาก่อนกันโอ้ยไอ้ยมันตัวอะไรวะนั่นฮะแล้วเป็นแต่ฟันมันสวยดีนะฟันยาวแล้วสวยดีด้วยแหมคลินิกสมัยนี้เอาล่ะไม่มีอะไรจะเล่นแล้วจริงๆไม่คือไม่รู้ว่าจะต่อยังไงละมันจบแล้วอ่ะตายแล้วคลิปกูคุณภาพเสื่อมลงทุกวันช่างมันเดี๋ยวผมว่างแล้วค่อยมาจัดการเรื่องคลิปใหม่โอเคขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันอีก
ตายคลิปสวัสดีครับ